ถึงหน้าตาจะไม่อบอุ่นแต่ก็กอดอุ่นแถมสุขใจด้วยนะสวัสดีครับสถานีวายขอนำเสนอนิยาวายจมน,นตอนถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักกับตัวละครได้เลยครับแนะนำตัวละครพระเอกมาร์ชอายุ26ปีสูง184เซนติเมตรพอหนุม่มซีโอู้ไม่เอาอๆเรื่องการทำงานเป็นได้แต่เพย์บอยดื่มเที่ยวสร้างปาร์ตี้ไม่เว้นในแต่ละวัน นายจะคู่ขวงคู่นอนไม่สำหน้ามาร์ชไม่ใช่คนคารมดีแต่มีคาริสมาสูงโดยหน้าตาเป็นเอกลักษณ์ตาคมคิ้วเข้มดกดำปากเป็นกระจับอบอิ่มเย้าวยวนอยากลิ้มฝีปากบนชัดเจนจมูกโด่งเป็นสันสรงงามเป็นสัดส่วนที่ยาวที่สุดของช่วงใบหน้าแม้จะไม่ค่อยยิ้มหรือว่าดูดเจ้าเล่ห์แต่มันกลับกลายเป็นเสน่ห ที่ใครนั้นตางเข้ามาหมายว่าจะนอนร่วมเตียงด้วยแต่ทว่าไม่เคยให้สถานะหรือหัวใจแม้แต่ข้อผูกมัดกับใครเสียสักคนเดียวเขารักใครไม่เป็นและไม่อยากมีคนรักพอลึกแล้วกลัวจะเหมือนแม่ที่ทิ้งพ่อไปมีครอบครัวใหม่ในเอกนาบีอายุ25ปีสูง173เซนติเมตรหนุ่มหน้าหวานตาสวยกลมเป็นตาควางใส ผิวขาวใสอมชมพูนาบีเป็นคนรูปร่างค่อนข้างเล็กอ่อนแอแต่ใจสู้ต่างจากลักษณะทางกายภาพมีสถานะเป็นภรรยาของมาร์ชตามนิติในถึงสามีจะยังคงมีอะไรกับคนอื่นไปทั่วแม้แต่แต่งงานกันแล้วก็ตามนั่นคือข้อตกลงระหว่างตระกูลจึงทำไม่ต้องมาเกี่ยวดองกันแล้วคอยผักดันให้มาร์ชใช้ความสามารถทางธุรกิจออกมานาบีเป็นคนสู้งานขยันชอบเรียนรู้ เขาเลิกจะปิดตาข้างหนึ่งและเปิดอีกข้างหนึ่งเพื่อควบคุมสถานการณ์เงียบๆเขาไม่ใช่คนบวกเวกไวยแต่เป็นประเภทเชิดนิ่มดังนั้นคนทั้งภายในภายนอกจึงไม่อาจตามคนที่ซ่อนเล็บทันเรื่องราวความรักของมาช์ชและนาบีนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมรับฟังนิยา,ายจบในตอนเรื่องสามีเพย์บอยตัวร้ายพาดรักภรรยาบังคับแต่งนายเข้ามาได้งไง เสียงคนเป็นสามีตามไปที่เป็นสมรสถ,ถามภรรยาเขารีบกวยผ้ามาปิดบางร่างกายตัวเองขณะที่คู่นอนอีกคนก็รีบเอาผ้ามาพันตัวเองเช่นกันแต่ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเพราะเป็นหนึ่งในคู่นอนของมาร์ชอยู่แล้วไม่มีใครพอใจที่เจ้าตัวนั้นแต่งงานผมเข้าได้ทุกที่ที่คุณอยู่นี่เอกสารอ่าและถ้าว่างแล้วก็เอาเข้าไปบริษัทก่อนบ่ายสองแล้วกันนะครับสองทุ่มคืนนี้เนี่ยคุณมีนัดกับลูกค้า อย่าลืมล่ะนาบีผู้เป็นภรายาปาแฟมอกสารล,ลงบนเตียงเขาหันไปหาคู่นอนของสามีที่เห็นว่ามาร่วมงานแต่งด้วยก่อนจะเหยียดยิ้มใส่และทิ้งท้ายเอาไว้ว่ามีความสุขกันได้นะแต่ถ้าไม่ทำงานก็ไม่มีเงินเฮ้ยจะบ้าหรือเปล่าวะถึงจะกล่าวด้วยรอยยิ้มแต่ก็เป็นรอยยิ้มที่เชื่อดเฉือนไม่น้อยเลย นาบีเดินออกไปพร้อมกับกอกตามองบนในขณะที่มาสก็รู้สึกเหมือนว่าโูกตบหน้ากลางสี่แยกไฟแดงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกลังแต่งงานกันมา2เดือนมาชับดูภรรยาของคุณสิไม่เมียคุณอะเจ้าก,กีเจ้าก,การจริงๆเลยแบบนี้คุณน่าจะสั่งสอนบ้างนะไม่อย่างนั้นอนาคตอะได้ยุมหัวคุณแน่ๆเลยอะไม่ใช่เรื่องของนายลุกใส่เสื้อผ้าแล้วก็ออกไปได้ละใส่หัวไป เขาบอกกับคนข้างกายที่เข้ามาออซะอะไรเนี่ยสำหรับมาแล้วไม่มีใครถูกใจในชีวิตนอกจากจะใช้เป็นเครื่องระบายอารมณ์ทางเพศเท่านั้นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแต่ก็ไม่ได้ให้ค่าอะไรบ้าชมัดเลยอยู่ดีก็ไล่นี่เอกสารคนเข้ามาช่วงเที่ยงวางเอกสารลงตรงหน้าโต๊ะที่ภาระอย่างตัวน,นั้นกำลังจัดการกับงานก้องใหญ่มสัสดูไม่ค่อยพอใจเท่าไหรนะ่นัก ต่จะทำอะไรได้นอกเสียจากต้องทำทีขมสู้พ่อพ่อก็ดูจะรักเอ็นดูลูกสซายพคนนี้เสียเหลือเกินถึงขั้นส่งเขามาทำงานในบริษัทกับเขาให้คอยจับตาดูเขาดีๆพ่อคนที่แทบไม่เอาการเอางานบางทีเลยรู้สึกว่าเหมือนถูกจับตามองทุกอย่างก้าวใครก็อยู่ใต้คำสั่งของทุกคนแม้แต่กับภรรยาที่ไม่อยากได้มาคนนี้ทางหน้าตาที่จืดชืดแต่งตัวธรรมดา ไม่ปรุงแต่งอะไรเลยได้ซ้ำแม้จะไม่คิเลตแต่ก็ไม่ใช่สเปคมารายาทขนาดคนทำงานนะ่ะคุณรู้จักไหมสะกดเป็นบ้างหรือเปล่ารู้สะกดเป็นแต่ไม่ทำ <Almost. S 2> เหรอก็ดีทางนาบีไม่ได้ต้องการวิรภาพแต่เมื่อรับปากกับครอบครัวของมาร์สเอาไว้ว่าจะเข้ามาช่วยงานทำให้มาร์สนั้นสามารถทำงานในบริษัทได้ดีกว่าเดิมเขาก็ต้องทำให้ได้ แม้จะเป็นการลุกลลํำพื้นที่ส่วนตัวของอีกฝ่ายไปบ้างอย่างไรซะพ่อของมาสก็ยืนยันสิทธิ์ในฐานะภรรยาของเขามาเองคืนี้เนี่ยนายจะต้องไปคุยงานกับลูกค้าเป็นเพื่อนฉันไม่คุณต้องไปเองสิทำไมนายจะไม่ไปทำไมนายจะไปไม่ได้ฉันรู้นะว่าพ่อฉันเนี่ยส่งนายมาเทสงานฉันจริงๆฉันมีความสามารถมากมายนะไม่ใช่หลอกเป็นวันแต่ว่าฉันขี้เกียจ ก็รู้ดีนะรู้จักตัวเองแบบเนี้ยจะได้แก้ไขถูกจุดนาบีตอบกับทันควันด้วยร,รอยยิ้มอย่างเยาะเยะ้ยพร้อมกับคว้ากรกสารที่ถูกโยนก่อนหน้าเขาจะออกจากห้องไปส่งให้ฝ่ายกันตลาดแต่ก็ถูกคนที่เป็นสามีดึงแขนเข้ามาก่อนโอ๊ยเจ็บนะคุณคิดว่าเป็นคนโปรดที่บ้านแล้วฉันจะทำอะไรไม่ได้เหรอ <c oughs> ไม่คิดเลยไม่เคยคิดแต่นายทำอยู่ผมคิดว่าผมเนี่ยไม่ได้ทำนะ โกหกหน้าตาเลยนะนายเนี่ยฝ่ายผู้เป็นสามีสยะเยี่ยมให้กับคําตอบของนาบีนาบีผักอกสามีออกอย่างแรงก่อนจะเดินไปจัดก,การธุระของตัวเองตอ่อถ่ายที่สุดช่วงหัวค่กากลายเป็นว่ามารสนั้นนึกแกล้งนาบีทําทีไปขอให้พ่อส่งนาบีไปดูงานคุยกับลูกค้าด้วยนาบีจึงเลื่อนนัดเพื่อนเสนิทที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเพื่อนที่นาบีไว้วางใจมากที่สุด ทำไมหน้างองคอหักเป็นประทูแบบนั้นล่ะหรือฉันไปทําอะไรให้นายเนี่ยต้องยกเลิกนัดก,กับอดีตแฟนเตินไม่ใช่อดีตแฟนเขาเป็นเพื่อนพูดอะไรเนี่ยให้เกตเขาด้วยคุณมันเป็นประเภทเสียมมารยาทปากเสียงจริงเลยนี่นายว่าฉันเหรอ <c oughs> แล้วตรงเนี้ยมันมีหมาตัวไหนเยือนอย,อยู่แล้วครับ <c oughs> กลัวซะที่ไหนพ่อถูกบีบแขนนาบีจังใช้จังหวะกล่าวจบกระทืบเข้าไปที่เท้าของสามีทันที แลเดินล่วงหน้าเข้าโรงแรมที่นัดก,กับลูกค้าเอาไว้โอ้ยฝากไว้ก่อนมาเอาคืนได้เลยแต่เมียหรือว่าคนไม่ยอมจะจำนนรีบตามเข้าไปแต่บังเอิญได้พบก,กับลูกค้าที่มาพร้อมกับคนติดตามก่อนจึงต้องอยุติสงครามประสาทระหว่างสามีและภรรยาลง,งโชคดีนะนามีระหว่างคุยงานความคม m ่ n ชัดเจนของมาสก็กลายเป็นเป้านิ่งให้กับลูกค้าที่กำลังคุย ถึงเรื่องการลงทุนเพราะว่าเอาแต่จ้องมองนาบีที่มาในฐานะคนร่วมคุยงานไม่ใช่ตัวลักลูกค้าต่างชาติจึงอดสงสัยไม่ได้เพราะว่ามาสนั้นไม่ได้สนใจหรือว่ามองหน้าเขาเลยในายามสนทนาด้วยแต่มัวแต่มองภรรยาที่กลายเป็นครูสนทนากับเขาแทนจนต้องแอบแซวขึ้นมาว่าหลงภรรยามากจนไม่สามารถละสายตาจากภรรยาคนนี้ได้หรือเปล่า มัสไม่ตอบอะไรนองเสรีจ,จากยิ้มต่อไปแบบเข้าข้างคำถามแต่คนเป็นภรรยาน,นั้นรู้ดีว่ามันคือการประชดพวกเขาไม่ได้ญาติดีต่อกันและไม่เคยมีความรู้สึกดีๆต่อกันเลยสักนิดสักนิดก็ไม่มีนายตั้งใจทำให้ฉันเนี่ยหน้าแหกเหรอกลับมาถึงบ้านไม่ทันจะเข้าห้องนอนดีก็ถูกคนเป็นสามีดึงแขนเข้ามาคุยอย่างที่รู้ว่านาบีนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะยอมคน เรียกได้ว่าถ้ามาคนเป็นสามีถึงกับอายเมื่อหลังจากคู่ค้าทางธุรกิจแซลทิ้งความสัมพันธ์นาบีที่ไม่คุยก็พูดออกมาในท้ายที่สุดว่าปกติแทบไม่ได้สนใจต่างคนต่างทํางานจะหึงก็ไม่เป็นห่วงก็ไม่เป็นวานก็ยังไม่เป็นเอกสําหรับคนที่เป็นสามีแล้วเหมือนถูกเหยียบมาที่หน้าดีๆนี่เองว่าโรแมนติกกับคนในครอบครัวไม่ได้เรื่องพร้อมพี่ตรงไหนละ่ะก็พูดความจริง ถึงมันจะไม่เพีย้ยนแต่นายก็ไม่ควรทำไมล่ะครับคุณเล่นละครได้ผมก็เล่นละครบ้างสิคุณจะเล่นละครไปทำไมกันนะแฟงแฝดีออกกับเรื่องจริงแบบนี้นายโยมโโหฉันเปล่าผมไม่ใช่ดเด็กที่จะมาเล่นอะไรแบบนี้นะอีกอย่างถ้าผมจะแกล้งคุณไม่ใช่แค่นี้แน่นอนนาบีทิ้งรอยยิ้มเย้ยหยันเอาไว้พร้อมกับเดินเข้าไปในห้องน้ำ เขาอยากอาบน้ําและนอนซะในตอนนี้ถึงจะไม่ค่อยชอบที่ต้องนอนรวมห้องกับมาสแต่เท่าไรแต่ก็ต้องทนไปด้วยความขี้เกียจจะเที่ยวย้ายห้องหับเวลาพ่อแม่มาที่บ้านไม่อยากให้ต้องกังวลใจและคิดว่านอนแยกห้องกันอีกแล้วทางแม่บ้านในบ้านเองก็คงเป็นสายให้ที่บ้านเขาและบ้านของมาสร่วมด้วยคนเป็นสามีจีบปากแล้ววันนี้เขาไม่สนแก้ผ้าตรงๆเข้าไปอาบน้ำาด้วยเลย ทางคนที่แช่อ่างอาบน้ําอยู่ถึงกับตีฟองเพื่อปิดบังร่างกายกลัวคนไม่เคยจะเข้ามาร่วมห้องอาบน้ําเห็นแต่ดูท่าแล้วมส์สจะไม่ได้เขิน,นาอายยังเดินถูดสบ,บู่ข้างอ่างอาบน้ําเขาอีกแถมยังเต้นใส่สะโพกยกย้ายไปมาจนคนอยู่ในอ่างต้องรีบปิดตาให้แน่นมากกว่าเดิม <c ười> อีไอไอ,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 อทุเรศอาบน้ํากับเมียตัวเองเนี่ยมันทุเรศตรงไหนจ้าเบบี้คุณนี่มันน่าเกลียดจริงๆเลยมันร่อนเจ้าอะไรเนี่ย หน้าอับอายงั้นเหรอก็เออดีไปอาบมุมนู้นดีคุณจะมาตรงหน้าผมทำไมงั้นเหรอก็เออดีไปอาบมุมนู้นไปคุณจะมาอาบตรงหน้าผมทำไมอะมันล่อนจ้อนอย่างเงี้ยเห็นของผัวไว้สิเจ้าเมียจา๋าเวลานายอยากจะปั้มแล้วอดทนต่อความหลอ่อความเพอร์เฟกต์ของฉันไม่ได้จะได้ไม่ต้องตกใจเวลาที่เราอีไอ้โรคจิตนาเบียงคงปิดตาและด่าไปด้วย แม่ไม่เห็นอะไรแต่เขาก็สัมผัสได้ว่าท่าทางมันอุจจารต์ตาแค่ไหนเพราะว่ามาสคงตั้งใจเต็มที่เพื่อให้เขาอับอายอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันแข็งโดดเดะไปหมดคนเป็นสามีไม่ไาวจนถึงที่โสดกระโดดลงมาตีฟองเล่นในอ่างอาบน้ําด้วยกันไปเลยขอโดดด้วยเออออกไปนะออกไปแม้ว่าทางนาบีจะลุกขึ้นออกมาจากอ่างมาสก็ยังคงลากลงมาแกล้งจนทั้งสองต้องสะดุดมองใส่ตากันอยู่สักพัก อยู่นิ่งๆร่างกายใต้น้ําที่แอบแต่ต้องทําให้ความร้อนรุ่มทําให้ความร้อนรุ่มของคนที่เป็นสามีชุกโชนแข็งมากขึ้นพลาเธอนมเข้าไปสัมผัสริมฝีปากของภรรยาอย่างไม่ตั้งใจทางนาบีเองก็เหมือนกับถูกมนต์สะกดไปเสียดื้อพอชั่วขณะหนึ่งผ่านเสียงสะใจและเสียงหัวเราะเหมือนกับเด็กขี้เล่นของมาสมันมีความอบอุ่นจนเขาปล่อยปะละเลยตัวเอง โทษทีฉันไปล้างตัวก่อนแล้วจะออกไปพราะเห็นความตกใจจากอาการเบิกตาของนาบีทําให้มาสผู้ไม่เคยถอยยอมใม้ใครต้องล้นตัวเองออกมาวินาทีหนึ่งเขากลับกลัวว่าจะถูกนาบีเกลียดและไม่ชอบใจทางที่พวกเขาต่างไม่เคยพอใจในการและกันอยู่แล้วแต่ในตอนนี้มันเปลี่ยนไปไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอยู่รวมบ้านกันมาหลายเดือนหรือเปล่า ตั้งแต่วันเกิดเรื่องที่มีการจูบสัมผัสโดยที่ไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาทั้งคู่ก็เริ่มหลบสายตามอกันและกันเจอหน้าทีมุดหนีหลีกหนีทันทีแล้วมันยิ่งทำให้มาสรู้สึกหงุดหงิดกับท่าทางนั้นในช่วงเย็นเขากล่าวว่าจะต้องเคยรจกับนาบีทำให้เขาเดินเข้าไปบอกกับภรรยาตรงๆว่าเย็นนี้ควรไปดินเนอร์กันเพราะว่ามีเรื่องจะพูดคุยด้วยนาบีได้แต่พยักหน้าตกลงแต่ไม่ได้ตอบเป็นเสียง แก้มแก้มขาวนวลยังแอบ,บแดงความเป็นสามีภรรยาที่ดูค้าจะดีขึ้นทาให้ทั้งสองแอบบยิ้มให้แก่กันและกันไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตอนไหนเมื่อไรมันอาจจะยังไม่ได้รักแต่เป็นความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นทางมาสเองเห็นว่าเวลาปกตินาบีก็ไม่ได้จะจิก,กัดอะไรเขาจึงรู้วิธีการเข้าหารู้ว่าต้องทำอย่างไร ดังนั้นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องและนำพาความไม่สงบสุขมาให้มาจึงเรื่องที่จะไม่ทำนับตั้งแต่ที่รู้ว่าความรู้สึกแบบนี้ที่มันก่อตัวขึ้นฟูนในหัวใจมันก็ดีไม่น้อยเลยมาสครับงานไม่ทันได้พูดจบคนเป็นภรรยาก็เขา้ามาเห็นสามีกำลังโนเนียกับใครอยู่สักคนในห้องทำงานแต่ใช่ว่าจะมองไม่ออกว่าถูกกระทำมากกว่าจะกระทำที่เขาสงสัยคือทำไมไม่ผักให้ผลผลไป เอา้าเมียคนมาแล้วคนที่ผีผามเข้ามาหนึ่งในคู่นอนที่มาสคิดว่าตัดทิ้งไปตั้งแต่หลังคืนดินเนอร์พูดแสบพร้อมกับทำสายตาเหมือนกับมีชัยชนะแต่มัสก็พอจะรู้ดีว่าต้องทำอย่างไรเขาต้องเลือกความสุขชั่วคราวกับความสุขที่เป็นความรักตลอดไปร่างสูงตันอีกฝ่ายที่ก่ะแกออกจริงๆเขาดานมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่นาทีก่อนก็หวังว่าจะผักแรงๆออกไปอยู่แล้ว ยังค้นหัวเสียแต่ภรรยาของเขาก็เข้ามาต้องจังหวัดเสี็จเหลือเกินงานทำไมเขาเดินเข้ามาถามภรรยาแต่ด้านนาบีกลับไม่ได้ใส่ใจแต่เดินไปยังในคู่นอนของสามีและยิ้มให้แบบสุภาพถึงสายตาจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ตามออกไปซะและอยากเข้ามาในห้องของสามีฉันอีกหากไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นแต่เรื่องงานแต่ถ้าจะมาทำอะไรแปลก แบบมื่อคู่นี้เหมือนคนไร้การศึกษาไม่มีหัวนอนปลายเท้าเหมือนกับอยู่ตามซ่องก็กรุณาเนี่ยไปที่อื่นอย่ามาทําตัวเหมือนกับโสเพณีหรือว่าหมูหมากาไกา่ที่ไม่สนสใยตาคนรอบข้างมันน่าอับอายขาะี่หน้าอีกฝ่ายนีออ,อีกฝ่ายง้างมือ แต่ไม่หรือว่านาบีจะกลัวยืนหน้าเขาใส่ได้ซ้ํขาขณะที่มาสรีบเข้ามาจับมือคนที่กล้ายกใส่หน้าของภรรยาตนฝากไว้ก่อนเถอะแกไปซะเราอยากเข้ามาวุ่นวายในชื่อของฉันเองครั้งหน้าถ้านายกล้ายกมือใส่นาบีแบบนี้แล้วก็ฉันจะเป็นฝ่ายทำคืนโดยที่นายเนี่ยจะไม่มีโอกาสง้างมือใส่เมียชาวบ้านมาสเสีย่ยว่าคุณไม่รักมันไงแล้วทำไมต้องปกป้องมันด้วยคำพูดนั้นเนี่ย มันตั้งแต่กี่เดือนก่อนละนาบีเป็นภรรยาของฉันฉันก็ต้องเลือกปกป้องคนในครอบครัวของฉันก่อนไม่ใช่คนนอกอย่างนายคนกลัวความสัมพันธ์จะสะดุดรีบดักเอาไว้ในในเขาก็คงไม่กลับไปเป็นเพย์บอยอีกแล้วยามหาหลาของชีวิตได้ความมั่นคงที่แน่นอนและแน่ใจว่าเป็นหนึ่งเดียวที่เขาอยากใช้ชีวิตพัฒนาความสัมพันธ์เมื่ออีกฝ่ายออกจากห้องไปมาสก็จับตัวนาบีมุนกลับมาทางตัวเอง เขามองหน้าภรรยาใช้ใส่ตาสื่อไปก่อนแต่ขณะที่กำลังจะเอ่ยอะไรสักอย่างนาบีก็เป็นฝ่ายพูดดักขึ้นมาก่อนถ้าไม่จัดการแล้วก็ผมจะไม่ต้องอาวลเขาให้คำม,มั่นกับภรรยาพร้อมกับยกมือวางบนหัวนาบีร่วมด้วยแต่ถ้าไม่ไว้ใจฉันจะทำอะไรก็ทำเลยฉันอนุญาตเพราะนายเนี่ยเป็นภรรยาฉันเขาไม่ห้าม ลยยกหน้าที่ที่สามารถทําได้ให้กับนานบีเต็มที่ซึ่งคนฟังก็ยักไหลพ่อยิ้บออกมาแบบกึ่งหวัวเราะก่อนจะเริ่มคุยเรื่องงานที่สําคัญด้วยการนัดคุยกับลูกค้าในวันนี้เป็นรายใหญ่ที่มาสต้ตองไปเคลียร์ด้วยตัวเองและอีกเรื่องที่สําคัญคือการลงไปดูงานกับลูกค้าที่ประจจบในเดือนหน้าทางมาสได้แต่รับฟังไม่เอื่อนเอ่ยราวกับราชสีผู้ยอมให้หนูตัวน้อยได้เจอเจาตามใจ ส่วนตนมีหน้าที่ทําตามในยามนี้แม้ตะเสียงของนาบียังกลายเป็นความสุขเล็กๆในชีวิตของเขาพราหนุ่มซีอโอผู้ไม่เคยเอาอาอะไรอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีกว่าเดิมเพื่ออีกฝ่ายให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในวันไปดูงานที่หัวหินไม่พ้นสวันอยูยูคู่กรณีก็โผล่มาสซอพรยกลางเดึกหลังจากงานปาร์ตี้เล็กๆกับกลุ่มชาวต่างชาติเพราะทางนั้นพ่อแม่ก็ทําธุรกิจเหมือนกัน ไม่ใช่คนที่ไม่มีหัวนอนอะไรแต่มาสก็ยังเลิกเยืนการกับนาบีว่าไม่ได้ชวนมาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีกฝ่ายนั้นจะมาเป็นตัวแทนของบริษัทขณะที่นาบีไปเข้าห้องช่วงใกล้างานเลี้ยงเลิกก็ไม่คิดว่าทางนั้นจะตามมาเหมือนกันเหมือนกับต้องการทวงมาสคืนการตอบปากต่อคคำจึงเริ่มต้นขึ้นนาบีเองก็ใช่ว่าจะเป็นคนยอมคนเสร็จที่ไหนอย่างที่ตอนนั้นถูกคุกคาม ด้วยกำลังแรงน้อยกว่าทำให้ถูกผลักออกไปกระแทกกับผนังจนล้มลงและจังหวะที่อีกฝ่ายหยิบโถแก้วในห้องน้ำวังจะฟาด้วยความโกรธทางมาสก็ได้เข้ามาก่อนเขาผาักรา่างของคนที่คิดทำร้ายพะเลี่ยงของเขาให้ล้มลงไปกองกับพื้นพร้อมกับโหลกแก้วที่แตกก่อนจะรีบไปพาตัวนาบีลุกขึ้นชีหน่าใส่คนที่เพิ่งล้มไปกองกับพื้นทันที <c oughs> ฉันเตือนหน่อยแล้วว่าอย่ามายุ่งกับนาบี นายคนอยู่ได้แล้วคุณพูดง่ายนะมสัสแล้วที่ผ่านมาันมาคืออะไรผมเสียตัวให้คุณตั้งกี่ครั้งมันไม่ใช่ความรักเหรอคืออะไรงั้นเหรอนายก็น่าจะรู้ดีฉันไม่ได้ยกนายขึ้นมาเป็นคนรักซะหน่อยนายย่อมรู้ดีว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรเหมือนกับอีกคนหลายคนเราก็แค่สนุกด้วยกันทั้งคู่บนเตียงนอนนอกนั้นไม่มีอะไรนายไม่ใช่ความรักฉันไม่เคยรักและไม่เคยคิดจริงใจกับนายคุณพูดง่ายนะ พราะคุณไม่ต้องการผมแล้วไงแล้วความรู้สึกผมแล้วมั้เรื่องนี้เนี่ยเราตกลงกันตั้งแต่แรกว่าจะไม่มีการผูกมัดนายเองก็เห็นด้วยยอมรับที่จะอยู่แบบใครหลายคนไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวฉันด้วยซ้ำฉันจะเตือนนายอีกรอบไม่งั้นเนี่ยไม่ใช่แค่นายที่จะโดนฉันเอาคืนแต่งานนายด้วยหรือว่าสังคมของนายครอบครัวนายเองก็ด้วย มาไม่ได้สนความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีอะไรเป็นหลักกันตั้งแต่ต้นต่างคนต่างมีสถานะแค่มานอนสมสู่บนเตียงมีความสุขด้วยกันเสร็จแล้วก็แยกทางไร้ความผูกพันทางใจหลังอาบน้ําเสร็จมาดก็เดินเข้ามาขอโทษนาบีที่ทําให้เรื่องเป็นแบบนี้ทั้งที่เขาไม่ต้องการให้เป็นเช่นนี้เลยไม่อยากให้นาบีมารับรู้ในสิ่งที่เป็นอดีตของเขาเลยด้านนาบีเห็นความทุกข์ใจจึงยื่นมือออกไปแตะหน้าสามีเบา ก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้อีกฝ่ายนั้นใจเย็นได้เล็กน้อยปกติคุณเนี่ยก็มีหลายคนผมเข้าใจและมันก็เป็นอดีตของคุณไปแล้วเพียงแต่คนคนนี้อาจจะยังไม่พร้อมตัดคุณไปออกจากชีวิตเขาคงจริงจังกับคุณมากเดี๋ยวก็คงเลิกราไปได้ละมั้งครับแนงว่าคุณไม่ได้สนใจเขาเขาก็คงจะหยุดไปเองปกติคนเราต้องมูบออนออกไปจริงไหมล่ะครับ ใครจะมาจมอยู่กับความเจ็บปวดเพราะว่าความรักฉันไม่ไว้ใจยังไงนายก็ต้องระวังตัวและถ้าถูาถกคุกค,คามอย่าปิดบังฉันนะห้ามปิดบังฉันเด็ดขาดน,นี่มาสผมเองก็ไม่ได้โง่ที่จะเป็นเหยื่ออย่างเดียวหรอกนะครับพูดดีไปแล้วเมื่อคู่นี้ถ้าฉันเข้าไปไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะก็แค่เสียหลักนะครับแต่ผมก็สู้ได้ถึงจะอยู่ในสภาพแบบนั้นเลิกเถียงเลยเถอ มาทนไม่ไหวตัวแค่นี้หรือว่าจะไปมีแรงสู้กับอีกฝ่ายได้เพราะว่าทางนั้นก็รูปร่างพ่อพ่อของเขาเลยทำไมล่ะครับคุณไม่ไว้ใจผมที่เป็นแบบนี้หรอผมดูแลตัวเองได้แล้วก็ปกป้องตัวเองได้ด้วยมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกอีกฝ่ายนี้ใส่ยังไงฉันก็พอรู้เออจะบอกว่ารู้จักดีว่างั้นก็แน่หล่ะคนมันเคยปากแบบนี้เนี่ยต้องลงโทษสักทีมั้ง มารีบอุดปากภรรยาด้วยจูบของตนเองทันทีอย่างไม่ลีรออเสียงอูเอี่ยนลำคอของนาบีไปไม่เป็นสำหรับเขามันกลับเพิ่มแรงอยากจะจูบให้มากกว่าเดิมเล่นเอาเสียจนนาบีนั้นเคิมและจิตล่องลอยออกไปไหนต่อไหนแถมยังเผลอตามน้ำไปอีกอึดใจใหญ่ทาให้ปามฉันทำมากกว่านี้นะคุณจะจะทำอะไรครับทมอย่างตะกุกตะกาก แต่แววตาสั่นไหวไปหมดแล้วแม้แต่เนื้อตัวเราคิดว่าคนเป็นสามีอยากทำอะไรล่ะรู้ใช่ไหมว่าสามีภรรยาต้องทำอะไรกันในหัวคุณเนี่ยนะในหัวนายก็คิดไปแล้วไม่ใช่หรือไงมาสย้อนแต่เขารู้ว่านาบียังไม่พร้อมกับเขาในเรื่องอย่างว่าบนเตียงจึงรวบตัวคนที่เขาอยากใช้คำว่าตลอดไปเข้ามากอดและเอ็นตัวลงนอนไปกับเตียงพร้อมเพียงกัน ยังคงต้องใช้เวลาไปอีกพักใหญ่เพื่อให้นาบีได้ไว้ใจเขามากกว่านี้เชื่อในตัวเขาว่าจะไม่มีค้าบของเพย์บอยหรือว่าคนรักไม่เป็นอีกโดยหัวใจที่เป็นมากกว่าคู่นอนทําให้เกิดการไม่เลิกราและต้องการทวงคืนเอาคืนทางนาบีซึ่งเป็นตัวแทนมาคุยงานกับตัวแทนบริษัทต,ตนทางศัตรูถือโอกาสจ้างคนนอกไปคุยแทนโดยวางแผนให้มอมยานอนหลับ และลากตัวไปผู้ยิปู้ยำพร้อมกับทายคลิปออกมาด้วยตนต้องการให้นาบีอยู่ในสานะที่อับอายไม่มีจุดยืนในสังคมและเป็นคนที่ทรยศหักหลังสามีตัวเองและก็คิดว่ามาสนั้นก็คงรับไม่ได้แน่ที่ภรรยาตัวเองนั้นจะไปนอนก,กับคนอื่นทางมาสต้องเข้าประชุมในช่วงเย็นแม้อยากจะไปด้วยแต่ก็ทำไม่ได้เขาจึงสั่งให้เลขาแอบตามไปพอได้ไปกับนาบีตรงตรง เจ้าตัวคงไม่ยอมแน่ๆทางเลขาจึงได้แต่แอบนั่งดูอยู่ห่างระหว่างปล่อยทั้งคู่นั่งคุยกันจนเห็นว่านาบีล้มฟุบไปกับโต๊ะเขาไม่อาจผีผามเอรากว่าว่าจะช่วยยากจึงโทรบอกกับเจ้านายตัวเองและแนนําให้มาสถึงกับกระโดดออกมาจากที่ประชุมทันทีพร้อมกับให้เลขาตามนาบีไปติดตจอย่าให้ขาสายตาได้เขาต้องรู้ให้ได้ทุวินาทีว่าคนที่พาภรรยาเขาไป มีจุดมุ่งหมายจะไปที่ไหนและทำอะไรกันปรากฏว่าชายปิดสนาานาบีภู้ขาสติีเข้าโรงแรมแห่งหนึ่งมันเป็นสถานที่ที่ใครต่างก็รู้ว่าการเลี้ยวรถเข้าไปไปเพื่ออะไรทางเลขาเลี้ยวตามเข้าไปอย่างไม่รีรอเลอกจะช่วยเหลือนาบีก่อนโดยไม่คิดว่าคนที่ออกมาจากห้องคืนหนึ่งในคู่นอนของเจ้านายตนเองเขาตกใจมาก เขายอมรับแต่ไม่มีเวลามาไรสติเขาช่วยนาบีเอาไว้ก่อนและพาะออกมาจากโรงแรมทันทีมาที่ตามมาทีหลังใช้เวลาเข้ามาห่างกันไม่ถึงสิบนาทีและเขาต้องจัดการขั้นเด็ดขาดโดยไม่ฟังคำแก้ตัวเดดแดแงสิ้นพอคนที่คู่นอนของเขาจ้างมาก็ถูกเลยขาทำไม่ยากต่อการจะขับรถในเวลานี้ส่วนอดีตคู่นอนก็อยู่ในเงื้อมือของเขาที่พร้อมจะส่งตำรวจ นาบีถูกพาตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อแน่ใจว่าปลอดภัยจากยาสลบมาสที่ตามมาทีหลังได้แต่โทษตัวเองที่เป็นต้นเหตุให้คนที่รักต้องมาพบเจออะไรที่เกือบทำลายชีวิตแต่นาบีที่ฟื้นขึ้นมาไม่ได้โกรธหรือว่านึกน้อยเนื้อต่ำใจอะไรมีหนำซ้ำมาก็จัดการในส่วนที่ทำได้ไปแล้วและครั้งนี้เขาจะไม่มอบความเห็นใจให้เด็ดขาดกลองของขวัญเหรอเนื่องในโอกาสอะไรครับ นาบีถามคนเป็นสามีในช่วงราตรีหนึ่งที่มสัสเดินเอากล่องของขวัญแบบแกะฝาได้มายื่นให้เปิดดูสิคนถูกบอกเช่นั้นยกฝากล่องออกข้างในเป็นตั๋วเที่ยวสองที่นั่งบินไปต่างประเทศและสารที่อย่างนั้นก็ขึ้นชื่อว่าผู้คนมานมมูลอยู่บ่อยครั้งหลังจากการแต่งงานแม้วพวกเขาจะช้ากว่าคู่อื่นแต่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับความรักย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร และไม่ได้ช้าเกินรอหวังว่านายเนี่ยจะไม่ปฏิเสธฉันมาสกล่าวด้วยรอยยิ้มละมุนเดินเข้าไปคล้องเอวภรรยาสุธิรักคนเดียวที่เขาอยากมอบชีวิตวางไว้ให้แก่กันและกันเพียงคนเดียวคนที่เขาจะตั้งเป้าหมายว่าเลิกแล้วเลิกเลยปฏิเสธก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับงั้นก็ตกลงและแกันครับนาบีกึ่งยิ้มขินออกมา ก่อนจะกอดเข้าเอลสามีและศบหน้าลงบนอกคว้างที่ดีเขาไม่เคยอยากได้ไม่ต้องการใกล้ชิดและขายากขายงงเสียด้วยซ้ําแต่พอได้เรียนรู้จากตัวตนของมาสเขาได้รู้เบื้องหลังเกี่ยวกับครอบครัวของมาสเขาจึงรู้เบื้องหลังว่าครอบครัวของมาสนั้นคือพ่อเลี้ยงเดียวมันทําให้เจ้าตัวไม่อยากเชื่อใจในความรักเสยเท่าไหร่จึงใช้ชีวิตแบบรักใครไม่เป็นมาโดยตลอดก่อนมาฮันนีมูน นาบีถึงกับเครียดไม่ใช่เพียงกังวลเขาหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่การสร้างแอคเคาท์ไม่ปรากฏรูปถ่ายไม่ระบุตัวต,วตนเข้าไปคุยในห้องครอบครัววันธันีมูลทุกคนต้องเตรียมตัวกันอย่างไรจะเตรียมอะไรเกี่ยวกับเตียงบ้างเพราะเขานั้นไม่มีประสบการณ์แม้แต่เรื่องบนเตียงแน่หล่วว่าคำตอบมีบรร้อยแต่นาบีก็เลือกเอาเสียงข้างมากขึ้นมาจดใส่กระดาษแม้แต่เสื้อผ้า เขาอยากต้องสั่งจากอินเทอร์เน็ตหวังเซอร์ไพรส์คนที่เป็นสามีหน้านซิซีดนะเมา,าเครื่องเหรอคนเป็นสามีถามหลังมาถึงที่พักพร้อมกับยกมือแปะป้ายหน้าผาคนตัวเลขขว็กกว่าจริงๆเขาสังเกตมาตั้งแต่ลงเครื่องแล้วแต่ไม่กล้าทักตอนแรกคิดว่าตื่นเต้นด้วยซ้ำแต่พอไปไปมาๆมามามากลับไม่ดีขึ้นเลยดูเป็นกังวลไปเสียหมดเอออืมอคงคงใช่ครับ ผมไม่เป็นอะไรมากหรอกเดี๋ยวได้เดินสุดอากาศก็กคงจะดีขึ้นมาได้ยินแบบนั้นจึงรีบพานาบีออกไปนั่งชมทะเลสวยของมาดีฟความงดงามเหมือนกับว่าจะช่วยได้จริงคนเป็นสามีมองไปหน้าทเทเลอร์ม,มีเลือดฝาดขึ้นมาบ้างแล้วแทยมยังดูเหมือนกับเด็กที่ตื่นเต้น,ตนกับความงดงามของท้องทะเลอย่างน้อยๆก็หันมาพูดกับเขามากขึ้นชี้ให้ดูนั่นนี่โน่นจนหัวคำ จึงได้เข้าปาร์ตี้เล็กๆดื่มเบาๆนาบีเองก็ไม่ใช่คนที่จะไม่ดื่มแต่ไม่ใช่นักดื่มเขาดื่มเบาๆเป็นวิธีเท่านั้นทางบนเกาะยังมีกิจกรรมรวมกับสมาชิกบนเกาะคนอื่นจึงอยู่ไม่จําเป็นต้องเข้าร่วมแต่นาบีรู้สึกว่าไหนๆแล้วก็มาถึงที่นี่ไกลแสนไกลส่วนหนึ่งมันคือการเรียนรู้แม้แต่การพบผู้คนที่ยืนจูบกันแทบจะสิงกันอยู่ข้างหน้า ทังมาสเห็นหน้าภรรยาเหมือนแอบเขินแต่กินไว้กบเกินเข้าไปก็นึกงหัวเราะเบาๆเขาพอเริ่มเข้าใจความประมาแล้วการมาฮันีมูนอาจทำให้นาบีลำบากใจบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยได้ทำในฐานะคนรักจนกลับมาถึงห้องนาบีให้มาสไปอาบน้ำก่อนคนเป็นสามีเห็นความกังวลและเลิกลากจึงยอมทำตามแต่โดยดีไม่ได้พูดหรือว่าถามอะไร นาบีรีบมาดูของที่เตรียมเอาไว้เขาแอบซ่อนมาในจังหวะเอาของออกมาจากกระเป๋ายามนี้ต้องรีบใช้ผ้าขนหนูพันเอาไว้เพื่อหลบซ่อนรอจังหวะไปอาบน้ําเสร็จและจะออกมาสวมใส่มันคือชุดสีขาวเป็นเชิ้ตแต่เป็นเชิ้ตขาวที่มีไว้เฉพาะเล่นกับสามีเป็นผ้าผิวบางๆตัวโค้งใหญ่กระดุมลงไปลึกถึงหน้าอกแถมเนื้อตัวยังมีกลิ่นหอมเบาๆของผลไม้ มันคือโลชั่นชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคุณสมบัติเป็นฟู้ดเกรดเลยทีเดียวต้องเรียกว่านาบีนั้นหาข้อมูลมาดีมากแต่มาติดก็ตรงท่าทางแก้ๆกังๆคนเป็นสามีที่รอก,กระับน้ำเสจอย่างยาวนานมองความกระมิดกระเมี้ยนก็แปลกใจอย่างมากเขาพ่อจับไป้แล้วว่านาบีไปทำอะไรมาแต่ความมั่นใจไม่มีขนาดนั้นเล่นทำเอาเขาเอนดูไม่น้อย คุณหัวเราะอะไรล่ะครับก็ตั้งใจขนาดนั้นแต่ก็ยังดูอายอยู่อีกต,ต,ต,ตั้งตั้งใจตั้งใจอ,อะไรอ,อ,อายอะไรครับท่ามต้องบอ,อ,อกไปแต่ลำเสียงของนาบีนั้นติดขาดเป็นอย่างมากและยังเดินเข้าไปใกล้ด้วยความมั่นใจอีกคนเป็นสามีมองความกังวลและกล้ากลัวๆนั่นใช้จังหวะเดินเข้ามาใกล้คว้าตัวคนตัวเล็กเข้ามานอนบนเตียงเสียเลยรู้หมดแล้ว คำพูดของมาสตอบทุกสิ่งแม้แต่โน้ตที่นาบีเขียนติดกระเป๋าเอาไว้ว่าต้องทําอะไรบ้างข้าวของให้นาบีเตรียมมาร่วมด้วยคุณเห็นหมดแล้วเหรอจะพ้าตายคนอยู่ใต้ล่างรีบเอาเมือปิดบังหน้าตัวเองอย่างขวยเขินที่ตอนนี้แก้มทั้งสองข้างแดงเป็นลูกตำลึงไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแต่นาบีฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากนายเลยสิ่งที่ฉันอยากให้เป็นคือการที่นายเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องไปเรียนแบบใครหรือว่าหาเทคนิควิธีการมาจากไหนฉันรักที่นายเนี่ยเป็นนายไม่ต้องปรุงแต่งอะไรคําพูดของสามีทําเอาอึกอกักก็ตัวเขาเห็นแต่ละคนแต่ละคู่ขวงคู่นอนมีแต่สายที่พร้อมสุ้บนเตียงทั้งนั้นเขาเองก็อยากเป็นความสุขเป็นความพึงพอใจของสามีบ้างมาสยังคงเห็นความกังวลจึงจูบเ้อหน้าผากอย่างอ่อนโยนเป็นหนึ่งทีและแก้มซ้ายอีกครั้งอย่างพนถนอม ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะนายเป็นคนเดียวในโลกที่ฉันเนี่ยให้ความรักคือภรรยาของฉันเป็นปัจจุบันและอนาคตต่อไปอย่าฝืนตัวเองเลยฝ่ามือน้อยยกสัมผัสแก้มสามีเบาๆมองสายตาที่เขาได้รับคำตอบและเชื่อในถ้อยคำว,า,วา,าจานั้นได้นาบีคล้องแขนเข้าไปเป็นฝ่ายเริ่มจูบก,ก่อนถึงจะได้รับการยืนยันว่าไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไร แต่แค่ปรับและค่อยๆปรับตัวมาสไม่อยากขัดจึงปล่อยไปตามน้ําให้ร่างหน่อยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองให้ทําตามใจแต่ต้องยอมรับว่ากินก้าหอ,อมๆที่นาบีหามาปะทินผิวมันย่อเยออารมณ์เขาเสร็จละเกินในจะเสื้อผ้าบางๆเลื่นๆที่กำลังเสียดสีกับเนื้อหนังของเขามันยากเต็มเกินที่จะทนไหวมาร์นันล่างเล็กลงแนบกับเตียงพร้อมกับฝ่ามือนิ่มของนาบี แววตาเปลี่ยนเป็นราชสีกระหายในรถเนื้อกระต่ายน้อยซึ่งอยู่ใต้ล่างและกระซิบเบาๆลงไปว่าฉันจะไม่ทนแล้วบทเรียนที่ไหนยอยากทำให้ฉันเอาไว้ที่หลังแล้วกันเรียนรู้ต่ฉันไปก่อนเป็นน้ำเสียงแหบผ้าในลำคอและมันทำให้ความตื่นเต้นของคนใต้ล่างเพิ่มเป็นเท่าทวีคูณสิ่งที่มาสบอห้าาตั้งแต่เริ่มมันพาเสียงอ่อนเสียงน้อยไม่ว่าสีภาษา่ําควร ไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความปรารถนาที่ถูกปลุกซ้ำแล้วซ้ำเล่าบอกว่ายังไม่หนำใจเสียงมากกว่านาบีรู้สึกไม่เป็นตัวเองแต่ก็มีสติพอรู้ว่าร่างกายต้องการอะไรความเป็นหนึ่งเดียวกับสามีตลอดจนสัมผัสที่อยากได้มากกว่านี้กอดให้แน่นมากกว่าเดิมจูบให้ร้อนแรงและเบียดเนื้อตัวเข้ามาลอมรวมเข้าไปกันเลยทีเดียวราตรีนี้เขาพร้อมทังกายทั้งใจยิ่งคิด ยิ่งอับอายความคิดของตัวเองแต่นาบีก็เลือกที่จะทําตามสัญชตาตญาณเป็นฝ่ายรับที่คอยแจ้งเตือนฝ่ายลูกที่อยู่ด้านบนเสมอเพื่อไม่ใหลังคืนของกันและกันสะดุดลงไปก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวความรักของทั้งสองคนสําหรับวันนี้ฝันดีราตีสวัสดครับ